โอบนิธิตอบเองชัดๆสถานะกับปรางกันดารันสนิทขนาดนี้ไม่ต้องเดาให้เหนื่อยเรียกได้ว่ากำลังเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับของทั้งคู่กำลังลุ้นให้ทั้งสองคนนั้นคบหาดูใจกันจริงๆเสียทีสำหรับหนุ่มโอบนิธิและสาวปรางกันดารันที่พักหลังดูเหมือนจะมีภาพของความสนิทสนมกันออกมาอยู่บ่อยๆโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของสาวปรางเองก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตัวเธอเองกับหนุ่มโอบนั้นเป็นเพียงเพื่อนแต่หากใครอยากจะจับเป็นคู่จิ้นแล้วรู้สึกมีความสุขตัวเองก็ยินดีล่าสุดทางด้านของหนุ่มโอบนิธิก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับสถานะของตัวเขาและสาวปรางแล้วโดยหนุ่มโอบได้บอกว่าตัวเองไม่ได้จีบสาวปรางแต่อย่างใดเพียงแค่คุยกันแบบพี่น้องที่มีข่าวว่าชวนออกเดทไปทานข้าวกันจริงแต่มีผู้จัดการไปด้วยหลายคนก็เชียร์แต่เราก็รู้สึกว่าเอาวันที่เราพร้อมแล้วดีกว่าตอนนี้ยังโสดให้เวลาเราหน่อยมีหัวใจแต่ไม่อยากรัก